Exclusive วันนี้แพนจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจของภาพยนตร์ซีรีส์เทิดพระเกียรติองค์บุรพมหากษัตราธิราชเจ้าโดยกลุ่มทรูภายใต้การกำกับของหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลภาพยนตร์ซีรีส์แห่งทศวรรษที่รวมทุกความเป็นที่สุดไว้ในเรื่องเดียวศรีอโยธยาภาค2เด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เพิ่งทรงทราบตอนที่ฉันเข้าเฝ้านี่แหละกำลังทรงพระเกษมสำราญที่ทรงได้พบฉันแต่พอองค์สมเด็จกรมพระราชวังบวรกราบบังคมทูลข่าวพระเจ้ามังรอกสิ้นพระชนม์เท่านั้นแหละก็ทรงสลดพระทัยลงอย่างเห็นได้ชัดองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและตัวหลานเองจะขอถวายชีวิตเพื่อปกป้องพระนครให้รอดปลอดภัยจากศึกสงครามในครั้งนี้พระเจ้าค่ะพวกเจ้าทั้งสามคงยังไม่รู้ว่าในเวลาอีกไม่นานในอนาคตการแผ่นดินใหม่จะเกิดขึ้นพร้อมทั้งเอกราชอันยาวไกลด้วยน้ำมือของพวกเจ้าทั้งสามจะพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศความประทับใจจากงานแถลงข่าวภาพยนตร์ซีรีส์ศรีอโยธยาภาค2พร้อมการเปิดตัวตัวอย่างภาพยนตร์ซีรีส์ศรีอโยธยาภาค2ก่อนใครครั้งแรกบนหน้าจอโทรทัศน์และสัมภาษณ์พิเศษกับเหล่านักแสดงหลักของเรื่องและผู้อยู่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะมาร่วมเปิดประสบการณ์สุดพิเศษและเรื่องราวความประทับใจกับบทสรุปแห่งปัจฉิมบทของภาพยนตร์ซีรีส์แห่งทศวรรษไปพร้อมกันใน The Exclusive ค่ะสำหรับงานแถลงข่าวภาพยนตร์ซีรีส์ศรีอโยธยาภาค2ในครั้งนี้แผนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการคู่กับพี่อนันดาเอเวอริงแฮมและพี่ต้องเหน่งรัตเก้าอมรดิษฐ์โดยในวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่นักแสดงหลายๆคนได้มารวมตัวกันอีกครั้งทั้งนักแสดงจากภาค1และทัพนักแสดงใหม่ที่มาร่วมเติมเต็มความสมบูรณ์แบบและยิ่งใหญ่ให้กับศรีอโยธยาภาค2ค่ะ4ปีเต็มที่เรานักแสดงทุกคนทีมงานทุกฝ่ายต่างทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อรังสรรค์ศรีอโยธยาด้วยจิตวิญญาณอันแรงกล้าเพื่อทูลเกล้าถวายเป็นเครื่องสักการะแด่องค์บุรพมหากษัตราธิราชเจ้าแห่งแผ่นดินสยามที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อรักษาแผ่นดินไทยไว้ให้เป็นเอกราชตราบชั่วทุกวันนี้4ปีที่นักแสดงและทีมงานทุกคนต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคนานาประการในการถ่ายทำทั้งความร้อนหนาวทั้งพายุฝนทั้งความยากของบทสนทนาที่ต้องใช้ราชาศัพท์ทั้งยังต้องกราบระคานเขาแบบราชสำนักโบราณซึ่งเราจะผิดพลาดไม่ได้เลยถึงบางครั้งก็ท้อถอยแต่ด้วยมิราเคิลหรืออะไรก็ตาม4ปีนั้นผ่านพ้นไปราวกับฝันและในระยะเวลา4ปีนี้เอง
ที่ความใฝ่ฝันของสุภาพบุรุษท่านหนึ่งได้ค่อยๆก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างขึ้นด้วยเจตนารมณ์อันแรงกล้าที่จะสร้างสรรค์ภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องหนึ่งเพื่อแสดงให้ชาวโลกได้ประจักษ์ถึงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์และศิลปะวัฒนธรรมแห่งความเป็นชนชาติไทยในระบบการถ่ายทำที่เป็นสากลสุภาพบุรุษท่านนั้นก็คือคุณสุภชัยเจียรวนนท์ประธานกรรมการบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนซึ่งพี่นกสินใจเปล่งพาณิชย์สุดยอดนักแสดงคุณภาพเจ้าของรางวัล Best Actress in a Supporting Role จากบทสมเด็จพระพันวสาน้อยและพี่แจ๊บเพ็ญเพชรเพ็ญกุลผู้รับบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรรวมทั้งเหล่านักแสดงนักแสดงกิตติมศักดิ์และนักแสดงรับเชิญพิเศษได้ร่วมพูดถึงความประทับใจและความยิ่งใหญ่ของภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะความสำเร็จในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงความภาคภูมิใจของผู้ที่ได้รับรางวัลเท่านั้นนะคะหากแต่ยังเป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงของอุตสาหกรรมผู้สร้างภาพยนตร์ซีรีส์และศิลปะการแสดงของประเทศไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลโลกและทั้งหมดนี้ก็เกิดจากการสร้างสรรค์ผลงานของพวกเราทุกคนค่ะและเป็นความภาคภูมิใจนะครับของทีมงานสร้างทุกคนนะครับที่ได้สร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้นะครับให้เป็นที่ประจักษ์ต่อชาวโลกครับขอกราบเรียนเชิญทุกท่านพบกับหม่อมหลวงสราลีกิตติยากรพระคณิษฐาในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถในบทกรมหลวงอภัยนิชิตค่ะคุณพระดัยสุวรรณรัตน์อดีตอาจารย์โรงเรียนจิตรดาในบทสมเด็จองค์พระเทพมาตรดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับบทเป็นกรมหลวงอภัยนุชิตในภาพยนตร์ศรีอยุธยาทำให้เราทุกคนได้เรียนรู้ว่าองค์พระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกๆพระองค์ทรงได้อุทิศพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงประชาทั้งปวงค่ะสำหรับตัวดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมในละครศรีอยุธยาภาค2รู้สึกว่าได้ทดแทนคุณแผ่นดินและถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ขอเชิญทุกท่านพบกับพันเอกวันชนะสวัสดีในบทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชคนไทยมีความโชคดีประการใหญ่ประการหนึ่งครับคือเรามีความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับปวงชนชาวไทยที่เปรียบเสมือนปลากับน้ำไม่มีใครให้และรับแต่เพียงฝ่ายเดียวแต่ทั้งสองมีการให้และรับอย่างพอเหมาะพอสมซึ่งกันและกันเหตุการณ์การเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อวันที่13ตุลาคม2559เวลา 15:52 นำมาซึ่งความสูญเสียของปวงชนชาวไทยแต่ทุกท่านครับการสละซึ่งลมหายใจของพระองค์นั้นได้กลับกลายเป็นการต่อลมหายใจให้กับประสงค์นิกรชาวไทยไปตลอดกาลเพราะหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเราคนไทยตั้งปณิธานที่จะเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทใช้ชีวิตอย่างพอเพียงจวบจนรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10ปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเปรียบเสมือนคำมั่นสัญญาที่พระองค์ได้มีไว้ให้กับคนไทยทุกคนพวกเราในฐานะปวงชนชาวไทยจะยึดมั่นในปฐมบรมราชโองการองค์นี้นำมาปฏิบัติให้เห็นผลที่ผมได้กล่าวไปทั้งหมดนั้นเป็นความผูกพันและความจงรักภักดีของพวกเราทุกคนที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งหม่อมน้อยบอกกับผมและนักแสดงทุกคนว่า
ถ้าจะแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้ให้ใช้ความจงรักภักดีเป็นที่ตั้งก็จะแสดงเรื่องนี้ง่ายและในความเป็นจริงแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเรียกได้ว่านี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งจากงานแถลงข่าวภาพยนตร์ซีรีส์ศรีอยุธยาภาค2ค่ะช่วงหน้าพร้อมสัมภาษณ์พิเศษจากหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลและคุณพีระธนเกษมศรีณอยุธยาผู้อยู่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของภาพยนตร์ซีรีส์แห่งสยามประเทศเรื่องนี้กันค่ะซีรีส์ศรีอยุธยาถือเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มทรูทีมนักแสดงทีมงานเบื้องหลังเป็นอย่างมากค่ะเพราะหลังจากที่ศรีอยุธยาภาค1ได้แพร่ภาพออกอากาศในตอนแรกวันที่5ธันวาคม2560ก็ได้สร้างปรากฏการณ์กวาดรางวัลทรงคุณค่าในประเทศมากที่สุดถึง42รางวัลเราได้ร่วมกันแสดงออกถึงการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับก็รู้สึกปลื้มใจมากๆครับและตอกย้ำความภาคภูมิใจอีกครั้งด้วยการสร้างชื่อบนเวทีระดับนานาชาติกับรางวัลสำคัญจากงาน Asian Television Award ครั้งที่23งานประกาศผลรางวัลด้านโทรทัศน์สุดยิ่งใหญ่ระดับเอเชียและรางวัลระดับโลกจากเทศกาล New York Festival World Best TV and Film Awardซึ่งได้รับการคัดเลือกจากภาพยนตร์ซีรีส์กว่า50ประเทศทั่วโลกค่ะและในศรีอยุธยาภาค2ได้มีการรวมตัวของสุดยอดฝีมือทั้งทีมงานเบื้องหลังและนักแสดงจากทั่วฟ้าเมืองไทยอีกหลายร้อยชีวิตที่เข้ามาเสริมทัพและเติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้กับภาคนี้อาทิพันเอกพิเศษวันชนะสวัสดีคุณบงกตเบญจรงคกุลคุณชลิดาเถาชาลีคุณสาวิกาชยเดชคุณสราวุธมาทองคุณชาคริตแย้มนามคุณพิยดาอัครเสรณีรวมทั้งนักแสดงจาก Academy Fantasia และ The Star ที่ต่างพร้อมใจกันมาร่วมเติมเต็มและเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่ในภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมคะไม่เพียงแค่ทัพนักแสดงที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งและเติมเต็มความยิ่งใหญ่ให้กับศรีอยุธยาภาค2สมบูรณ์แบบที่สุดอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้เลยคือเรื่องของงานฉากและสถานที่ในการถ่ายทำซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่ท้าทายทีมงานและผู้กำกับภาพยนตร์ชั้นครูหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลเป็นอย่างมากค่ะหลายๆฉากในศรีอยุธยามีการลงทุนสร้างขึ้นมาใหม่บางฉากใช้สถานที่จริงและบางฉากใช้สถานที่จำลองโดยได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหลากหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกองพิพิธภัณฑ์อยุธยาพระราชวังจันทร์เกษมหนึ่งในฉากสำคัญของภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งตามประวัติศาสตร์นั้นพระราชวังจันทร์เกษมเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และพระมหาอุปราชที่สำคัญถึง8พระองค์และอีกหนึ่งฉากหลักสำคัญของเรื่องอย่างฉากท้องพระโรง
ทางทีมงานได้ใช้โรงถ่าย Promise Studio จังหวัดกาญจนบุรีเป็นสถานที่หลักในการถ่ายทำซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าในเวลาถ่ายทำนั้นทั้งทีมงานและนักแสดงทุกคนต่างสัมผัสได้ถึงมนต์คลังความยิ่งใหญ่วิจิตรการตาถ้าจะบอกว่าเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปในสมัยกรุงศรีอยุธยาจริงๆก็คงจะไม่ผิดค่ะลักษณะของฉากในซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็คือหมอบเนี่ยมีความพิถีพิถันในการเลือกฉากแต่ละฉากเพื่อจะให้ตัวละครนั้นเนี่ยมีความรู้สึกร่วมไปในการถ่ายทำดังนั้นฉากที่เลือกขึ้นมาทุกครั้งเนี่ยจะเป็นฉากที่สร้างอารมณ์ร่วมของนักแสดงนะครับยกตัวอย่างเช่นฉากพระบรมมหาราชวังเราก็ต้องเซตในส่วนของพล็อตต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของฉากนั้นน่ะให้สมจริงบางครั้งเนี่ยนะครับนักแสดงเข้าไปในฉากแล้วเนี่ยบางทีตอนก่อนที่จะเข้าฉากยังอาจจะคุยเล่นกันอยู่แต่พอเวลาเข้าไปอยู่ข้างในจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกได้ถึงความขลังนะครับของฉากนั้นๆรวมถึงความจริงจังของหม่อมในการเลือกของคอสตูมเสื้อผ้าต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนประกอบสำคัญในการที่จะให้นักแสดงนั้นเนี่ยมีความรู้สึกอินไปกับบทได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นยังมีอีกหลายๆสถานที่ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องนี้ทั้งภาค1และภาค2อย่างอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมในฉากของประตูชัยและป้อมปราการกำแพงเมืองทางเข้าพระนครคือฉากที่เห็นอยู่เนี่ยมันเป็นการจำลองประตูชัยซึ่งเป็นประตูที่นักประวัติศาสตร์เนี่ยสันนิษฐานว่าเป็นประตูที่ใหญ่ที่สุดของกรุงศรีอยุธยาโดยในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นพอร์ตคือท่าสำคัญจะเป็นสังคมการค้านานาชาติซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยในภาพยนตร์โดยเพราะอย่างยิ่งในรัชสมัยของพระเอกทัศน์ซึ่งการค้านานาชาติเนี่ยเจริญถึงจุดสูงสุดจริงๆแล้วมันเป็นไปได้ที่สร้างหนังเรื่องนึงแล้วก็จะสร้างประตูครบทุกประตูแล้วก็สร้างประตูเดียวกำแพงก็คือผลพลอยได้ของประตูนี้แล้วก็สมมติว่ากำแพงที่คุณเห็นเนี่ยเป็นกำแพงที่ล้อมรอบกรุงศรีอยุธยาเราต้องทำ CG ต่อไปอีกมากมายรวมทั้งเมืองโบราณสมุทรปราการซึ่งในการถ่ายทำครั้งนี้เมืองโบราณได้เปิดพระปราสาทและโบราณสถานย่อส่วนต้องห้ามที่ถือว่ากองถ่ายศรีอยุธยาเป็นกองถ่ายแรกและเป็นกองถ่ายเดียวที่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวในการถ่ายทำเพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์แบบของภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องนี้และในหลายๆฉากทางทีมงานได้มีการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกโดยทีมงานระดับฮอลลีวูดสร้างบรรยากาศจำลองขึ้นมาซ้อนเข้าไปกับสถานที่ถ่ายทำจึงทำให้เราได้เห็นความรุ่งเรืองของอยุธยาศรีรามเทพนครอีกครั้งศรีอยุธยาจะถูกพูดถึงมากที่สุดที่ไม่แพ้ส่วนอื่นๆนั่นก็คือเรื่องของเครื่องประดับและเครื่องแต่งกายซึ่งการรังสรรค์เครื่องประดับและเครื่องแต่งกายทั้งหมดในศรีอยุธยาได้รับเกียรติจากทีมงานผู้ออกแบบและรับผิดชอบมากที่สุดถึง3ทีมนำโดยคุณปรางเพชรตระกูลผดเด็ดไกรดูแลเสื้อผ้าทั้งหมดดร.สุรัตน์จงดาหรือครูไก่ดูแลเสื้อผ้าและภัสตราภรณ์ของผู้แสดงเป็นพระมหากษัตริย์เจ้าฟ้าเจ้าจอมและเหล่าขุนนางในราชสำนักงานนี้เป็นการทำงานหลายทีมมากนะฮะผมจะรับผิดชอบในส่วนของราชสำนักอยุธยานะฮะไล่มาตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินนะฮะลงมาจนถึงพระบรมวงศานุวงศ์จนถึงขุนนางจนถึงข้าราชบริพารทั้งหลายในเรื่องนี้นะฮะก็คือเป็นการทั้งชุดไทยในราชสำนักชุดไทยโบราณชุดนางรำซึ่งแต่ละชุดก็มีความแตกต่างกันออกไปทั้งเป็นชุดที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าของทีมออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องประดับรวมไปถึงชุดนางอับสรสวรรค์ที่เกิดจากจินตนาการของหม่อมน้อยและพี่โจที่ร่วมกันตีความและออกแบบชุดนี้ขึ้นมาโดยได้แรงบันดาลใจมาจากดอกบัวหนึ่งในบุคคลที่แพนรวมถึงทุกๆคนคงไม่กล่าวถึงเลยไม่ได้คือหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุล
ผู้กำกับภาพยนตร์ชั้นครูที่มานั่งแท่นเป็นผู้กำกับภาพยนตร์และสร้างบทภาพยนตร์สุดปราณีตและยิ่งใหญ่เรื่องนี้ค่ะเพื่อถวายเป็นเครื่องราชสักการะองค์บูรพมหากษัตราธิราชเจ้าแห่งแผ่นดินสยามจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยก็คือเป้าหมายคือทำทูลเกล้าถวายองค์บูรพกษัตราธิราชเจ้านะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่โครงการนี้เริ่มตั้งแต่ตอนที่รัชกาลที่9สวรรคตเพราะฉะนั้นเนี่ยในโครงการนี้การที่เราตั้งใจจะใช้อาชีพของเราทั้งอาชีพของผู้กำกับคนเขียนบทผู้สร้างละครโทรทัศน์หรือภาพยนตร์หรือตัวนักแสดงเองฝ่ายศิลป์ฝ่ายศิลปะทุกคนที่จะใช้อาชีพของตัวเองเนี่ยถวายเป็นเครื่องสักการะในองค์พระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้ก็จะเปรียบเสมือนการร้อยพวงมาลัยถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยุธยาเนี่ยเป็นภาพยนตร์ไม่ใช่ละครมันถ่ายเหมือนระบบภาพยนตร์ไม่มีผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทำงานมันล่าช้ากว่าทำละครโทรทัศน์ทั่วไปที่เขาทำกันอยู่ทุกวันนี้และประกอบกับการที่มีนักแสดงเยอะมากเนี่ยนักแสดงเมนหลักเนี่ย40กว่าคนไม่ใช่ตัวประกอบเพราะว่าตัวละครทุกตัวที่เข้ามาในเรื่องนี้สำคัญเท่ากันหมดไม่มีพระเอกไม่มีผู้ร้ายไม่มีนางอิจฉาไม่มีใครเป็นไรทั้งนั้นเรื่องของใครก็เป็นเรื่องของนั้นคือมันต่างจากงานเพื่อการค้าที่ทำกันทุกวันมีมากมายตรงที่ว่าทุกคนทำงานการค้าหวังดังหวังเรตติ้งหวังเงินใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นนี้แต่งานนี้ไม่ใช่อันนี้เหมือนเราทำอาหารถวายพระทำเพื่อศรัทธาไม่ใช่ทำเพื่อผลประโยชน์ in return คนชอบถามนักข่าวชอบถามตลอดเวลามุ่งหวังอะไรจากงานนี้ยิ่งจะมุ่งหวังไม่ได้เลยคือด้วยศรัทธาอันแรงกล้าทูลกล้าถวายองค์พระมหากษัตริย์ที่สิ้นพระชนไปแล้วยิ่งใหญ่ขนาดไหนแพนกับเราเนี่ยในรัศมีปีเนี่ยแพนมาเรียนแพนต้องมาเรียนแล้วเราขอให้ลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยมีมาแต่ก่อนความรู้เกี่ยวกับการแสดงทั้งหมดลบทิ้งขอให้มาเริ่มทำงานกับเราเป็นศูนย์มาเรียนกับเราเป็นศูนย์แล้วเราจะเริ่มใหม่กับเขาคือให้เขาเข้าใจในศิลปะการแสดงที่แท้จริงและพาเขาสู่อินเตอร์สากลสำหรับแพนเนี่ยตอนนี้เขาได้ A แล้วเราคือระดับเนี่ยมาตรฐานสากลแล้วเรียกว่าประทับตราลายเซ็นของหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลและได้หม่อมน้อยมากำกับและเขียนบทก็มั่นใจได้เลยค่ะว่าคนไทยจะได้ชมผลงานที่เปี่ยมไปด้วยความปราณีตงดงามในศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมแห่งราชอาณาจักรศรีอโยธยาตอนปลายฐานแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งราชอาณาจักรรัตนโกสินทร์ตอนต้นแบบที่ไม่เคยปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์อย่างแน่นอนค่ะและตอนนี้อยู่กับ2นักแสดงนำของเรานะคะก็คือฮัทนะคะในบทเจ้าฟ้าสุทัศน์แล้วก็พี่นันดาคุณพระพิมานเอาง่ายๆเลยดีกว่า4ปีของเราเป็นไงบ้างคะตอนเราเข้ามาแรกๆเนี่ยคือพูดตรงๆเลยว่าแบบไอ้ความคิดทัศนคติตอนนั้นกับตอนนี้มันต่างกันแบบโดยชิ้นเชิงเลยคือตอนนั้นเรามาด้วยความกลัวเรามาด้วยความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราจะทำได้จริงหรือเปล่าวะแล้วเราต้องเจอกับอะไรบ้างเออแล้วแบบหม่อมเลือกผิดคนหรือเปล่าจนทุกวันนี้มันเริ่มแบบมีความรู้สึกเริ่มผิดจริงๆเออเริ่มผิดโอ้ยแรงแต่มันก็มีความใจหายอะว่าแบบเฮ้ยใน4ปีมันมีอะไรที่เราทำไปเยอะแล้วก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วก็แป๊บเดียวหมดละจบละปิดกล้องละฮัทเป็นไงบ้าง4ปีนี่ก็ซ้อมก็เยอะนะซ้อม2เกือบ3 200กว่าวัน300วันได้อ่ะยิ่งเล่นเป็นพระองค์จริงเนี่ยก็คือจริงๆทุกบททุกคาแรคเตอร์ไม่ว่าจะมีจริงหรือไม่จริงเป็นศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วไงกลายเป็นนักแสดงเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์เราก็จะทำออกมาได้ดีเหมือนที่หม่อมเตือนเสมออะไรเงี้ยว่าเราเชื่อในตัวเรารักในอาชีพของเราเชื่อในตัวละครเราเห็นเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์แล้วมันก็จะออกมาดีเองแล้วความยากง่ายในการทำงานเรื่องนี้เป็นไงบ้างคะยากทุกอย่างอะไรคือสิ่งที่ยากที่สุด ยากทุกอย่างระหว่างที่เราซ้อมหรือเรากำลังศึกษาตัวละครอยู่เนี่ยมันแลดูจะยากมากแต่ว่าพอถึงเวลาเนี่ยที่มันเข้าไปอยู่ในร่างของเราเนี่ยสิ่งที่อาจารย์เขาต้องการเนี่ยคือคิดให้ง่ายแล้วก็แสดงออกมาจากความจริงใจแค่นั้นพอมันก็มีความมหัศจรรย์เกิดขึ้นหลายอย่างระหว่างถ่ายสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีวันที่จะทำได้มันเกิดขึ้นบ่อยมาก
แต่มันกลับเป็นไปโดยที่เราแทบไม่ต้องพยายามที่จะทำถูกต้องบางทีคนอื่นอ่านเนี่ยอ่านให้เราฟังเขาบอกโอ้มันเล่นได้ยังไงเนี่ยบทยาวอย่างนี้แล้วก็แถมเดี๋ยวเข้าประโยคนี้น้ำตาคอแล้วก็ไหลตรงนี้แล้วก็แบบพออยู่หน้าเซตพอเราเข้าใจหน้าที่ของเราในฐานะนักแสดงคนหนึ่งที่เราต้องถ่ายทอดตัวละครนี้ออกมาให้อย่างจริงใจที่สุดเนี่ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นของมันเองซึ่งมันเป็นผลของบทประพันธ์ที่เข้าใจธรรมชาติของนักแสดงได้ลึกมากแล้วสำหรับพันธ์มีอะไรที่เป็นความยากหรือเป็นจุดอะไรที่เราต้องก้าวผ่านในเรื่องนี้บ้างสำหรับตลอดเวลา4ปีของการทำงานถ้าทำหลายอย่างอะร้องเพลงด้วยมีเพลงอะไรที่ยากอะไรที่ต้องก้าวผ่านมันมีมาตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นต้องไปเรียนที่นาฏศิลป์หรืออะไรที่เหมือนที่พี่แพนได้ไปเรียนอ่ะไทยก็ต้องไปเรียนเหมือนกันไปเรียนลำดาบวันถ่ายจริงต้องซ้อมร่างกายต้องฟิตเนสอีกต้องอะไรนะต้องเรียนต่อสู้อีกเรียนต่อสู้แล้วก็มีต้องเรียนขี่ม้าอีกซึ่งถ้าพูดถึงมันไม่มีอะไรได้มาด้วยความง่ายได้หรอกครับทุกอย่างมันต้องแลกมาด้วยน้ำพักน้ำแรงแล้วก็ความขยันหยาดเหงื่อหมายถึงว่าเราไม่เคยมาเรียนเราก็ได้เรียนมันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่เราได้จากเรื่องนี้แบบฟรีๆอ่ะแต่สิ่งที่ได้จากเรื่องนี้จริงๆเลยก็คือได้รู้จักกับทุกคนนะครับโดยเฉพาะของคนนี้ได้มาเจอกันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆอะไรเงี้ยไม่ต้องร้องไห้จะพูดทำไมอ่ะร้องไห้ทำไมอ่ะไม่ร้องไห้เอ้าแต่จริงๆนะอย่าสิครับแต่จริงๆนะไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสมาเจอกันอย่างนี้เมื่อไหร่ไงจะได้มีโอกาสมาใส่สังวาสนี้อีกไหมแบบเวลาบ่นว่าแบบเอ้ยโอ้โหแต่งตัวนานเหลือเกินนู่นนี่แต่พอแบบมันผ่านไปแล้วมันไม่มีแบบวันนั้นอีกแล้วแบบหมายถึงกลับไปแสดงอะไรที่แบบต้องแต่งองค์ทรงเครื่องแบบนี้มันก็ใจหายจริงมันเหมือนเราสร้างครอบครัวใหม่ขึ้นมาแล้วก็โดยที่แบบเราอาจจะไม่ได้นึกถึงว่าแบบมันคงมีวันที่แบบมันหมดนะมันมีวันที่มันจบอะไรเงี้ยก็เลยแบบพูดดีจริงพอมันถึงวันนั้นมันก็เรียกอย่างว่ามันก็ใจหายแหละเอาให้ทำไมอะไรเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวมันก็ร้องไห้กันหมดครับปิดกล้องเชิญทุกฝ่ายนะครับมาถ่ายรูปกันด้วยครับเชิญเลยครับทุกคนเลยเชิญบนเนินเลยจ้าเชิญบนเนินไปไอ้ต้าพยุงมอมครับพยุงมอมไม่ไดหนึ่งในผู้อยู่เบื้องหลังโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่แห่งปีนั่นก็คือคุณพีระธนเกษมศรีณอยุธยาผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะผู้บริหารและหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านคอนเทนต์และมีเดียบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนซึ่งวันนี้ The Exclusive ได้รับเกียรติจากคุณพีระธนมาร่วมพูดคุยและเล่าเรื่องราวจุดเริ่มต้นและความพิเศษของภาพยนตร์ซีรีส์แห่งสยามประเทศเรื่องนี้ด้วยกันค่ะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังการแถลงข่าวนะคะศรีอยุธยาภาค2ค่ะเลยต้องขออนุญาตพูดคุยกับคุณบีค่ะพีระธนเกษมศรีณอยุธยาค่ะคุณบีสวัสดีค่ะคุณบีค่ะเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศการแถลงข่าวในวันนี้ที่เกิดขึ้นค่ะผมนั่งชมนั่งฟังแล้วก็
น้ำตาเริ่มออกนะครับข้างในผมเต็มไปด้วยความปลื้มในสิ่งที่เราครับได้ร่วมพลังกันสร้างผลงานที่ดีเลิศที่เป็นหน้าตาของชาวไทยและประเทศไทยในวงการบันเทิงวงการโทรทัศน์วงการซีรีส์กับโลกครับค่ะต้องเรียนถามคุณบีว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้อะไรคือแรงบันดาลใจหรือจุดเริ่มต้นให้เราได้ทำศรีอยุธยาภาคแรกค่ะเป็นความฝันของคุณสุประชัยของผมของชาวทรูทุกคนนักแสดงทุกคนใช่ไหมครับที่อยากจะสร้างอะไรที่เป็นทรัพย์สมบัติของคนไทยที่คนไทยจะมีโอกาสชมไม่ใช่แค่ในวันนี้ไม่ใช่ในเดือนนี้หรือปีนี้แต่ในอีก10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าแล้วลึกถึงว่าคนไทยมาจากไหนทำไมเราเป็นอย่างนี้ทำไมคนไทยเป็นคนที่ยิ้ม Why is Thailand Land of Smile ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวตนของเราครับผมคิดว่าส่วนมากเกิดขึ้นในยุคศรีอยุธยาทั้งศิลปะวัฒนธรรมต่างๆก็เป็นชิ้นงานที่คงไม่มีอย่างนี้อีกแล้วใช่ไหมน้องแพนยิ่งใหญ่ค่ะแพนเองก็คงบอกได้ว่าอาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่เราจะมีโอกาสได้ทำโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่มากขนาดนี้จริงๆและถ้าดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะรู้ว่าเราพูดถึงหน้าที่ที่เราพึงปฏิบัติจริงๆต่อแผ่นดินต่อตัวเองต่อครอบครัวต่อสิ่งที่เราต้องทำด้วยจริงๆและนับตั้งแต่ที่ศรีอยุธยาแพร่ภาพออกไปเนี่ยค่ะเราก็มีโอกาสได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศเยอะมากในส่วนนี้คุณบีช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงได้ไหมคะโอ้โหเป็นภาพยนตร์ซีรีส์ที่ได้รับรางวัลมากกว่า42รางวัลนะครับแต่ผมเชื่อมั่นว่าจะได้มากกว่านี้อีกนะครับเพราะว่าจริงๆทุกท่านอาจจะคิดว่าภาค1ซีรีส์อยุธยาภาค1จบไปแล้วจริงๆยังไม่จบนะครับเรากำลังทำงานกันอยู่ในห้องเอดิติ้งเพื่อตัด international version หรือ international version สากลที่จะส่งออกไปทางช่องทางต่างๆทั่วโลกผลงานที่เราใช้เวลา4ปีในการสร้างเนี่ยมันยังเพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆนะครับมีภาค1เดี๋ยวมีภาค2ของประเทศไทยเดี๋ยวจะมีภาค1ของอินเตอร์มีภาค2ของอินเตอร์คือจะทยอยออกมาให้ได้ชมกันแน่นอนแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มีแผนที่จะทำด็อกคิวเมนทารีนะครับเพราะว่าเหมือนน้องแพนและทุกท่านเราถ่ายฟุตเทจเยอะมากเยอะมากจริงๆเยอะมากจริงๆสาเหตุที่เราถ่ายเยอะมากๆก็คือมันจะมีผลงานต่อเนื่องจะไปอีกก็คือเป็นด็อกคิวเมนทารีเพราะว่าจริงๆแล้วประวัติของทุกพระองค์และทุกท่านที่อยู่บนซีรีส์เนี่ยแม้แต่มี2ภาคแล้วก็ยัง explore ไม่หมดในเชิงของคาแรคเตอร์ที่มาของแต่ละท่านคุณมีอะไรที่อยากจะฝากให้ประชาชนคนไทยได้ติดตามว่าเพราะอะไรเขาถึงจะพลาดเรื่องนี้ไม่ได้เลยค่ะในโลกของเราณวันนี้นะครับสำหรับคนไทยทุกๆคนชีวิตของเราเนี่ยวุ่นวายมากๆค่ะมีเรื่องของดิจิทัลมีเรื่องของ disruption มีเรื่องของโซเชียลมีเดียมีข่าวจริงแล้วก็เฟคนิวส์ค่ะมีข่าวที่ปั้นขึ้นมาจริงๆเนี่ยในวันนี้คนไทยทุกคนผมเชื่อมั่นว่ามีความยากลำบากในการหาของที่แท้จริงหาของที่มีความบริสุทธิ์เหมือนเป็นคุณค่าทางจิตใจจริงใช่ครับค่ะหาสมบัติของคนไทยที่แท้จริงอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นเราค่ะไม่ใช่ทำให้เราเป็นคนอื่นค่ะนั่นก็คือวัฒนธรรมของเรานะครับงั้นที่ไหนล่ะที่เราจะเห็นที่เราจะสัมผัสได้แล้วเรียนรู้ได้จริงว่าเราคือใครท่านคือใครครอบครัวของเราเป็นยังไงนะครับบรรพบุรุษของเราเป็นไงทำไมสายเลือดจิตวิญญาณของเราเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ในศรีอยุธยาภาค2ค่ะศรีอยุธยาภาค2มีความสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นพีคของยุคศรีอยุธยาค่ะมีทั้งการสร้างและการทำลายมีการชูและมีการหักหลังทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นท่านเป็นคุณพ่อคุณแม่ของคุณอะไรที่เราได้รับการสั่งสอนการชี้นำทำไมเรายิ้มทำไมเราปลื้มที่อยู่ไปภายใต้การปกครองของพระมหากษัตริย์เราจะรู้จากการชมศรีอยุธยาภาค2แนะนำจริงๆครับแนะนำจริงๆพลาดไม่ได้
จริงค่ะเพราะว่าในภาค2เนี่ยจะเข้มข้นขึ้นกระชับขึ้นแล้วก็จะดำเนินเรื่องในช่วง3ปีสุดท้ายก่อนที่เราจะเสียกรุงนะคะซึ่งในเรื่องราวจะมีทั้งความรักของเรื่องราวของแผ่นดินครอบครัวแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมที่เราจะได้เห็นในช่วงนั้นซึ่งอย่างที่คุณบีบอกว่ารุ่งเรืองที่สุดแต่ก็จะจบลงด้วยการถูกทำลายเผาบ้านเผาเมืองแต่เหตุผลอะไรคือสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นตรงนั้นนั่นคือสิ่งที่เราต้องหาคำตอบกันค่ะคสุดท้ายค่ะคุณบีในช่วง4เดือนหลังตรงนี้ของ True เราจะมีโปรเจกต์มีไม้เด็ดหรือว่าจะมีอะไรที่ออกมาให้แฟนๆชาว True ได้ชมกันบ้างคะครับการสร้างศิริทยา4ปีก่อนนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของแนวทางการพัฒนาคอนเทนต์ของ True ทั้งหมดนะครับการที่เราเริ่มด้วยศิริทยาเป็นการปักธงแล้วกันว่าคุณภาพระดับนานาชาติต้องเป็นยังไงที่ทำให้คนไทยปลื้มและเล่นในเวทีของโลกต้องเป็นเป้าหมายจะเป็นเป้าหมายที่คุ้มค่าและส่งเสริมอุตสาหกรรมของเราและส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้ชมอย่างว่าครับในสภาวะของการแข่งขันในประเทศไทยในอุตสาหกรรมสื่อครับมันมักจะใช้กลยุทธ์ที่ฉาบฉวยพูดตรงๆนะครับเราเองจะพยายามข้ามตรงนั้นไปโดยมองว่าคนไทยมีสิ่งที่จะ contribute ได้กับคนทั่วโลกอุตสาหกรรมไทยมีสิ่งที่จะส่งออกได้ไปสู่ตลาดโลกงั้นศิริยาเป็นจุดเริ่มต้นโดยใช้คุณภาพและตลาดโลกเป็นตัวตั้งผลักดันคุณภาพหรือมาตรฐานของเราให้สูงขึ้นสูงขึ้นค่ะเพราะว่าผมคิดว่ายังมีพื้นที่ที่ดีที่สุดก็คือพื้นที่ของสิ่งที่มีคุณภาพค่ะงั้นผลงานต่างๆรวมถึงผลงานที่เราร่วมกับน้องแพนอีกหลายๆเรื่องนะครับจะเป็นผลงานที่ดีเลิศ นะครับผมกำลังอยากให้ทุกท่านชมซีรีส์ใหม่ชื่อของน้องแพนชื่อ Voice นะครับช่วยใช้เอากูเสิร์ชดูนะครับ Voice เป็นซีรีส์ที่สุดยอดจริงๆนะครับประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลกนะครับทั้งญี่ปุ่นแน่นอนเกาหลีจีนนะครับและตอนนี้เราก็เอามาสร้างในประเทศไทยนะครับโดยมีทีมร่วมงานจากหลายๆชาติเพื่อผลักดันให้คุณภาพสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เป็นเส้นทางที่ True จะชวนคนไทยดูของดีของระดับนานาชาติให้ได้ค่ะก็สามารถติดตามกันได้ค่ะทาง True for You นะคะแล้วก็แอป True ID ไม่ว่าจะเป็นดูแบบ real time ก็ตามหรือว่าจะกลับมาดูแบบย้อนหลังก็ตามนะคะในทุกๆเรื่องที่จะเกิดขึ้นคอนเทนต์ดีๆที่จะเกิดขึ้นรับรองว่า True จัดให้เต็มที่แน่นอนค่ะขอบพระคุณคุณบีค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับไม่อยากจากเธอไปจากทั้งหมดที่คุณผู้ชมได้รับชมในวันนี้เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของเรื่องราวทั้งหมดในศรีอโยธยาภาค2ภาพยนตร์ซีรีส์เทิดพระเกียรติองค์บุรพมหากษัตราธิราชเจ้าผลงานชิ้นประวัติศาสตร์แห่งวงการบันเทิงไทยที่เป็นการรวมทุกความเป็นที่สุดและสรรพกำลังของสุดยอดฝีมือชาวไทยทุกแขนงทั้งวงการภาพยนตร์โทรทัศน์โฆษณาและศิลปะการแสดงเพื่อรังสรรค์ผลงานระดับมาสเตอร์พีซให้เป็นดั่งมาลัยอันวิจิตรเพื่อทูลเกล้าถวายเป็นเครื่องราชสักการะแด่องค์บุรพมหากษัตราธิราชเจ้าแห่งแผ่นดินสยามอยากให้ดูในฐานะประชาชนคนไทยอะค่ะและนี่จะเป็นงานที่มีความหมายชิ้นหนึ่งสำหรับนักแสดงทุกคนมันมีพลังที่มากกว่าแค่ดูภาพยนตร์ซีรีส์ทั่วไปมันมีเหตุผลของการทำงานที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนะคะก็อยากให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสติดตามชมเรื่องนี้และคิดว่าน่าจะบีบคั้นไม่แพ้กันสำหรับพวกเรานักแสดงทุกคนค่ะภาคแรกเนี่ยถือว่าสนุกแล้วนะครับแต่ภาค2เนี่ยสนุกยิ่งกว่าครับมีครบรถทุกเรื่องราวนะครับจะรวบรวมอยู่ที่นี่และผมเชื่อว่าทุกท่านที่ได้ชมแล้วเนี่ยจะมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับปวงชนชาวไทยครับและแผนเชื่อว่านอกจากความรักซาบซึ้งและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ถูกถ่ายทอดผ่านศรีอโยธยาอีกหนึ่งสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้รับชมจากภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องนี้คือความภาคภูมิใจในการเกิดบนผืนแผ่นดินไทยแผ่นดินที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและพร้อมปกป้องดูแลแผ่นดินนี้เพื่ออนุชนคนรุ่นหลังสืบต่อไปเหมือนคำพูดของวุฒิสภาบันที่ว่า
ถ้าคนเรารักและหวงแหนในสิ่งใดเราจะหมั่นรักษาและดูแลในสิ่งที่เรารักนั้นไว้ด้วยชีวิตของเรา ความรัก